ทุกคนรอคอยกับโครงการดีๆ Taro MC Contest ปี4และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องๆได้นำความสามารถในการเป็นพิธีกรมาโชว์กันอย่างเต็มที่มาถึงรอบนี้น้องๆทั้ง6คนจะได้รับโจทย์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากคณะกรรมการซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของน้องๆมากเลยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าน้องๆทั้ง6คนจะทำได้ดีขนาดไหนไปกันเลยค่ะเพลงอันดับ1ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเพลงอะไรค่ะโดยส่งกันเข้ามาได้นะคะที่47474ค่ะเป็นกระแสที่ฮิตที่สุดคือเพลงของประเทศไทยนะฮะเมื่อหลายๆคนกำลังจับจ้องนะฮะการที่จะเป็นเจ้าของ iPhone 5ครับผมโอ้โหก็ขอปรบมือดังๆให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะและครั้งนี้ก็ยังได้พิธีกรชื่อดังอย่างคุณเจนสุดาปานโตมาพูดคุยและให้คำแนะนำดีๆในการเป็นพิธีกรมาฝากน้องๆกันด้วยรวมไปถึงซีควินหวายและรุกกี้บีบีที่มาให้กำลังใจโดยจัดมินิคอนเสิร์ตมาให้ชมกันอย่างเต็มที่ทำเอาลานเซ็นทรัลคอร์ตแอสเซ็นทรัลเวิลด์แคบไปเลยทีเดียวนะคะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกกับน้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะว่าสู้ๆก็ยินดีกับ2คนที่ชนะด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้น้องๆที่เหลือให้มีกำลังใจและสู้ต่อไปครับผมอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็อยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้ววันหนึ่งโอกาสจะเป็นของน้องนะครับผมส่วนคู่ที่ชนะก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับผมแล้วก็มีวินัยมีความรับผิดชอบแน่นอนว่าน้องจะโด่งดังแน่นอนครับและก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยซึ่งเป็นเวลากว่า4เดือนที่เราค้นหาสุดยอด MC หน้าใหม่ที่จะมาประดับวงการบันเทิงซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Taro MC Contest ปี4ไปครองได้แก่น้องปีค่ะน้องมิชจิตรินวงค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยครับโอ้โหสนุกดีใจมากเลยครับขอบคุณ Taro ด้วยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับ2พิธีกรหน้าใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากโครงการ Taro MC Contest ปี4ด้วยนะคะและแน่นอนในสัปดาห์หน้า2พิธีกรของเราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ Fit and Firm และออกกำลังกายเป็นประจำด้วยจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนบ๊ายบาย